กันกบายลงชายเย็นจิ้งนะจิ้งพร้อมกระจายอยู่หลายเส้นจิ้งเย็นแล้วจิ้งแต่แยกกันพูดชนะไม่มียั้งอะผู้หญิงพูดหรือพวกกูอยากพูดกูพูดเลยขอบคุณไอ้เฮียมเออเงอเงอเชิงเงอละเชิงเงยเฮ้เอาเฮ้ร้องเพลงเกี่ยวข้าวกับพวกเราสามัคคีเฮ้เอาเฮ้เฮ้พ่อสุชินท่านชอบเพลงพ่อสุชินท่านชอบเพลงเพลงเก่งก็ว่าดีเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบเพลงเกี่ยวข้าวฉันชอบเพลงเกี่ยวข้าวลูกหลานนั้นเล่าถวายวันนี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้สิ่งใดพ่อชอบลูกจัดสรรสิ่งใดพ่อชอบลูกจัดสรรให้พวกฉันเอ่ยกวีเฮ้เอาเฮ้เฮ้จะร้องเพลงเกี่ยวข้าวทั้งใหม่ทั้งเก่าก็มีเฮ้เอาเฮ้เฮ้แล้วขอบคุณคุณชาวลิศฉันขอบคุณคุณชาวลิศที่ฉันวันจิตในยินดีเฮ้เอาเฮ้เฮ้ท่านนั่งแจกรางวัลท่านนั่งแจกรางวัลให้พวกฉันนั้นในขณะนี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้คุณของท่านนั้นฉันปลื้มอยากไม่ลืมในความปราณีเฮ้เอาเฮ้เฮ้เกี่ยวข้าวบนเวทีนี้สักนิดเกี่ยวข้าวบนเวทีนี้สักนิดเพราะควันจิตก็ไม่รอรีเฮ้เอาเฮ้เฮ้แกเป็นแขกอาสาทำไมเพิ่งมากันป่านชะนีเฮ้เอาเฮ้เฮ้ไปนั่งตะบอยแล้วไปคอยตะบันแล้วไม่ดูตะวันแล้วไม่ดูตะวีเฮ้เอาเฮ้เฮ้แกมาไม่ส่งข่าวคราวเพราะพวกเราก็ไม่ยินดีเฮ้เอาเฮ้เฮ้ไม่ได้เตรียมข้าวเตรียมปลาหน้าที่แกมากันในค่ำนี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้จะไปตลาดหรือก็ไม่ทันจะไปตลาดหรือก็ไม่ทันเพราะพวกแกนั่งมาเต็มที่เฮ้เอาเฮ้เฮ้แต่จะเกี่ยวก็เชิญมาเกี่ยวถ้าแกจะเกี่ยวเราก็เชิญมาเกี่ยวอย่ายืนทำเกี่ยวกันอยู่สิเฮ้เอาเฮ้เฮ้ไม่มีข้าวปลาอาหารจะรับประทานอะไรดีเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันมีเนื้อแดดฉันมีเนื้อแดดเดียวมันก็เหนียวเต็มทีเฮ้เอาเฮ้เฮ้เนื้ออะไรก็นึกเอาว่าเนื้ออะไรก็นึกเอาหรือว่าเนื้อเต่าอีตัวนี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้กินเต่าเล็กก็จะกินเต่าใหญ่บอกให้หายสงสัยทีเฮ้เอาเฮ้เฮ้บอกให้หายสงสัยทีจะกินข้าวตังกระหนังปลากระดีกันเราพี่ชายเอ่ยโอ้เอ่ยชายเอ่ยกินข้าวตังกระหนังกระดีกินข้าวตังกระหนังกระดีกันเราพี่ชายเอ่ยโอ้เอ่ยชายเอ่ยกระหนังกระดีกระหนังกระดีกันเราพี่ชายเอ่ยมันไม่
ียวกันนะนี่ฉันขึ้นกลอรีพวกเธอก็ตอบกลอรีมันถึงจะแก้กันตกคำเอาไม่ถนัดใครถนัดมันไม่ได้ไงเอาแล้วมันจะเป็นคณะเดียวกันได้อย่างไรล่ะเออหัวหน้าไปทางไหนก็ต้องไปทางนั้นสิไม่รู้เรื่องสาแล้วอ้าวนึกว่าผู้หญิงส่วนผู้หญิงผู้ชายส่วนผู้ชายโอ้ยเขาด่าอย่างนี้ผู้ชายจะไม่แก้ก็ตามแต่เจยอะไรนะผู้หญิงส่วนผู้หญิงเย้แม่คืนนี้จ่ายแต่ผู้หญิงโอ้งั้นเราเล่นรวมกันก็ได้เออนี่ก็ว่าตอนอะไรกะลีกะลีกะลีใช่ไหมแล้วรวมกันเฮ้ยไงแม่จ๋าได้เอาเลยมั้ยจัดหนักจัดเต็มเรือไม่ถนัดอยากจะลองรถไอ้ไข่หารถไม่ติดเฮ้ยเอางี้มั้ยเอ้ยเอางี้อย่างงี้เราประชุมเราถ้าเกิดยังไงเราช่วยกันนะจากเหรอโอ้ไม่น่าจากสุพรรณบุรีมาจากสุพรรณใช่ไหมครับครับผมก็อยู่โพพยาพี่แค่ไหนเอานึกไม่ออกแล้วบ้านตัวเองที่ไหนนะอ๋อท่าเด็ดอ๋อคนท่าเด็ดครับพอเห็นหน้าพี่ถูกจะตาพี่ยิ่งนะครับอยากสมัครอยากผูกมิตรอยากชิดใกล้ครับผมชื่นชอบคุณพี่ด้วยตัวและหัวใจครับอยากได้รางวัลสักใบเท่านั้นก็พอใจแล้วครับไอ้ชิดไอ้ชิดมาสุพรรณเหรอเพลงเกี่ยวข้าวเขาต้องขึ้นเสียงแกขึ้นเสียงเพลงเกี่ยวข้าวงานศพเนี่ยเกี่ยวข้าวงานศพโอ้งโอ้โอ้โอ้ชะโอ้งโอ้ชะโอ้ยังโฮ้เนื้อดิเนื้อดิเมากระทืบเมียโอ้โหเฮ้ย
อะไรร้องผิดฮะเราขึ้นตอนไหนเราต้องลงตอนนั้นใช่ขึ้นไรลงไรขึ้นลีต้องลงลีครับเอาไหมเออร้องผิดฉันชอบนิ้วก้อยชอบนิ้วนางฉันชอบนิ้วก้อยฉันชอบนิ้วนางฉันชอบนิ้วกลางผมชอบนิ้วชี้เออเอาเฮ้เฮ้ฉันชอบผ้าดำฉันชอบผ้าขาวชอบผ้าดำฉันชอบผ้าขาวชอบกินข้าวผมชอบกินขี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้เออเฮ้เลยกับข้าวเยอะแยะผมรีบจะพาผมเลี้ยงต้องเยอะแยะทำไมไปกินอาหารหมาได้ไงอ้าวเฮ้ยแกสองคนจะเอายังไงกับผมเนี่ยเนี่ยไม่เอายังไงก็แกไปแย่งอาหารเมื่อกี้บอกว่าร้องนิโป้บอกผิดกรองอ้าวเขาเป็นคอนลีคอนลีเมื่อกี้แกชอบกินอะไรกินข้าวแกชอบกินข้าวปั๊บใช่ถ้าเกิดผมร้องเออแกชอบกินข้าวผมชอบกินข้าวเหนียวกระม้วงเออแล้วมันจะเข้าก่อนไหมเออนี่คนซื้อก็ไม่เข้าก่อนกันนี่เออกินขี้กันแล้วฉันชอบผ้าดำฉันชอบผ้าขาวฉันชอบผ้าดำฉันชอบผ้าขาวฉันชอบกินข้าวผมชอบกินขี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบเสื้อดำฉันชอบเสื้อขาวชอบเสื้อดำฉันชอบเสื้อขาวชอบกินข้าวผมชอบกินขี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ชอบกางเกงสีดำชอบกางเกงสีขาวชอบกางเกงสีดำชอบกางเกงสีขาวชอบกินข้าวชอบกินขี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ชอบรถสีดำชอบรถสีขาวชอบรถสีดำชอบรถสีขาวชอบกินข้าวชอบกินขี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ชอบหมวกสีดำชอบหมวกสีขาวชอบหมวกสีดำชอบหมวกสีขาวชอบกินข้าวกูอิ่มแล้วกินไปอีกพออิ่มแล้วเออใครจะเบิ้ลพี่6-7จานเลยนี่แน่ใจนะอิ่มแน่นะมึงก็เปลี่ยนกินอย่างอื่นมันก็ได้จะมาร้องหิวกินราดหน้ามึงก็ได้กินข้าวกูกินขี้ตายอยู่เนี่ยอิ่มแล้วไงอิ่มงั้นเปลี่ยนแล้วแหละฉันชอบฉันชอบเล่นม้าชอบเล่นมวยฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยฉันชอบแทงมวยผมชอบแทงแทงอะไรดีร้องดีๆนะอย่าทะลึ่งนะครับในวัดอย่าทะลึ่งในกรุงเทพด้วยร้องใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆเด็กเดี๋ยวจะหาว่าเราฉันชอบเล่นม้าชอบเล่นมวยชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยฉันชอบแทงหวยชอบแทงลอตเตอรี่เฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบกุ้งนาฉันชอบกุ้งฝอยฉันชอบกุ้งนาฉันชอบกุ้งฝอยฉันชอบดมหอยผมชอบดมฮะแหมแล้วนี่สำเร็จสำเร็จสำเร็จใจเย็นๆลักษณะจะครองแถวนี้ไม่ใช่พัดพงนะเฮียดมสมศรีสมห้าไปแม่เราจะเรื่องงานครับตั้งใจหน่อยตั้งใจตั้งใจฉันชอบกุ้งนางฉันชอบกุ้งฝอยชอบกุ้งนางฉันชอบกุ้งฝอยชอบดมหอยชอบดมดอกจำปีเฮ้เอาเฮ้เฮ้เมียฉันขายตู้เมียฉันขายเตี้ยเมียฉันขายตู้เมียฉันขายเตี้ยเมียฉันเป็นกะเหรี่ยงเมียผมนักกะเฮ้เอาเฮ้เฮ้ยังไม่ได้ลงอย่าเพิ่งพี่เขาลงให้แล้วเมียเขาลงเมียผมเป็นกะเหรี่ยงเมียสำลีเป็นกะเหรี่ยงครับผมเขารู้ได้ไงวะนะรู้ดิพี่ร้อนเมาต้องขอไปคุณพี่ด้วยนะครับเพราะว่าคนเราอ่ะมีชีวิตเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้ครับผมแต่เราเลือกที่จะทำดีได้ครับผมเหมือนกับเมียของสำลีเกิดมาเลือกไม่ได้ครับผมถึงแม้ว่าเมียของสำลีพี่เขาจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เมียเขาก็เลือกแขกได้นะครับเมียฉันขายตู้เมียฉันขายเตี้ยเมียฉันขายตู้เมียฉันขายเตี้ยเมียฉันเป็นกะเหรี่ยงเดี๋ยวผมต้องเกาหลีโอ้โหโมเนี่ยเขาจะเชื่อป่ะอ้าวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมครับท่านพ่อแม่พี่น้องครับเห็นรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยเมียผมนะครับอยู่ตำบลเดียวกับบาบารักโอบามาอ้าวคนละประเทศแล้วอเมริกาฮะไม่อ่ะคำเกาหลีอยู่ไหนเกาหลีย้ายมาอยู่ข้างบ้านโอบามาบาบารักกับนาบ้าไงมึงไม่รู้จักเปล่าเกาหลีอยู่มันเป็นลำดับละกัน